ในส่วนนี้นะคะเราก็จะพูดกล่าวถึง research แล้วก็ practice ในลักษณะของการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ubiquitous learning แล้วก็แนวปฏิบัติที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของเรานะคะในเชิงของรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดยมีพื้นฐานของคำว่า ubiquitous learning เข้าไปจากงานวิจัยที่ผ่านมาและแนวโน้มที่เราจะสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรือว่างานวิจัยที่จะประยุกต์ ubiquitous learning เข้าไปในชั้นเรียนของเราได้นะคะว่าเราจะศึกษาตัวแปรต้นตัวแปรตามอะไรแบบไหนได้บ้างนะคะที่เป็นประเด็นฮอตฮิตของการทำวิจัยของ ubiquitous learning 5 ปีที่ผ่านมานะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เรามีการจัดการเรียนรู้แบบ ubiquitous learning ผ่านการเรียนรู้แบบบริบทจริงนะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปหา learning target ในแต่ละตัวนั้นนะคะ research finding ที่ผ่านมาพบว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ repertory grid เป็นฐานจำ repertory grid ได้ไหมคะจากพาร์ทของที่แล้วก็คือว่าเรามี common characteristic ของ learning target แต่ละตัวเป็น common แล้วเราก็มี learning target ที่อยู่ในคอลัมน์แต่ละตัวมี role คือ common characteristic แล้วเซลล์แต่ละเซลล์ก็คือคำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบของ learning target ที่มีต่อ characteristic นั้นๆนะคะเขาบอกว่า ubiquitous learning ที่ใช้ my tools แบบนี้ my tool ของ repertory grid แบบนี้นะคะช่วยอะไรบ้างกับผู้เรียนหลังจากที่ได้เขาทำวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าผู้เรียนนะคะเกิดทักษะที่สามารถแยกแยะหรือ classify หรือระบุหรือ identify ข้อมูลของเนื้อหาของ learning target ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถรวมได้ว่าเขาเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะผู้เรียนเป็นยังไงบ้างในลักษณะของ affective domain ประเด็นแรกเราก็ได้กล่าวถึง cognitive domain เนาะที่เกี่ยวกับข้อว่าเขาสามารถแยกแยะคอนเซปต์แยกแยะความแตกต่างระหว่างผีเสื้อได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างฟันหรือความแตกต่างของอาการแนวพื้นฐานในร่างกายได้อย่างนี้เป็นต้นก็เกิดการ identify และ classify ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าแพทาริกนั่นเองที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าว่าของจริงมันเป็นแบบนี้นะมีการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เขาได้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ประเด็นที่สองในเรื่องของ affective domain เขาบอกว่าวิจัยที่ผ่านมาบอกว่าผู้เรียนได้ถูกเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับรายวิชานั้นๆ นั้นเขาถึงมีpositive attitude ก็คือมีทัศนคติที่ดีกับรายวิชานั้นๆทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นแล้วก็ทำยังไงทำให้ผู้เรียนเกิดเป็น self directed learning หรือว่าเรียนโดยการกำกับตัวเองได้นะคะในประเด็นต่อมาก็คือว่าผู้เรียนเกิดการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้เพราะนั้นแรงจูงใจในที่นี้นะคะมีทั้ง4แบบด้วยกันหรือว่าจะเป็น attention relevance confidence หรือ satisfaction ก็คือบทเรียนนั้นนะคะ attention ทำให้เขาเกิดการเป็นจุดดึงดูดบทเรียนดึงดูดให้เขาเข้ามาเรียนในเนื้อหาวิชาเพราะนั้นเขาบอกว่า repertory grid ที่เป็นฐานของ ubiquitous learning เนี่ยทำให้ผู้เรียนนะคะมีเกิดความconfidence ที่จะเรียนเกิดความมั่นใจที่จะเรียนเพราะนั้นเขาสามารถสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตัวเองได้เขาจึงพึงพอใจที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆและเนื้อหาวิชานั้นๆนะคะ relevance ก็คือว่าสอดคล้องกับทั้งชีวิตประจำวันของเขาอันเนื่องจากเขาสามารถเห็นเนื้อหาได้ด้วยตาเปล่าได้ด้วยตาของเขาได้จริงๆนะคะนั้นมี strategy หรือว่ากลยุทธ์และวิธียังไงบ้างที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ubiquitous learning เขาบอกว่ามี10ยุทธวิธีด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็น guided learning อย่างที่เราได้นำเสนอกันไปตะกี้ของการเรียนแบบผีเสื้อนะคะ guided learning ก็จะมีการ provide related learning content หรือ website as a supplementary material ก็คือมีการให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ learning target นั้นแล้วก็แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ให้ไปหลังจากถ้าสมมติว่าเขาตอบผิดเราจะมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้อย่างไรบ้างเขาก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้นั้นแล้วก็กลับมาตอบใหม่จนกระทั่งเขาสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองกลยุทธ์ที่2ก็จะเป็น peer assessment นะ p
peer assessment ก็คือมีอาจจะมี provide มีให้ rubric เพื่อให้เขาประเมินข้อองค์ความรู้ของเขานะคะหรือการเป็นวิดีโอแชร์ริ่งก็คืออาจจะมีวิดีโอสมมติว่าเขาก้าวเข้าไปหา learning target นั้นพอก้าวเข้าไปหา learning target นั้นสแกน QR code ปึ้งมีวิดีโอเพิ่มเติมให้เขานะคะเกิดการแชร์ริ่งหรือว่า record สิ่งที่เขาได้เห็นแล้วก็ snapshot แล้วก็ส่งขึ้นไปแบบนี้นะคะหรือการ synchronous sharing ต่างๆหรือเป็น issue based discussion ก็คือจะมีประเด็นข้อสนทนาหรือข้ออภิปรายที่คุณครูจะวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าวางไว้บนใน Google Form หรือสื่อต่างๆเป็นประเด็นสนทนาที่ทำให้ผู้เรียนของเราแต่ละคนเกิดการ discuss กันหรืออภิปรายร่วมกันกับ learning target นั้นๆเขาเห็นตาเปล่าเป็นอย่างไรเขาก็จะเกิดการอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่มนะประเด็นที่3ก็คือ computers as my tool ก็คือว่าใช้ตัว my tool หรือ repository kit นะคะเป็นตัว organize จัดการข้อมูลให้เขาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้หรือเป็น project based ก็ดีเป็น story telling หรือ inquiry based learning ก็ได้ทำให้เขาเกิดการแก้ปัญหาด้วยตัวเองจัดระเบียบองค์ความรู้ของเขาเองจากสิ่งที่เขาเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วมีโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแล้วก็มีหินอะไรให้เขาSynchronous ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็น Contextual Mobile Learning ก็คือเรียนใน Real World Scenario เลยนะคะแล้ว Research Issue ประเด็นที่สำคัญของการจัดทำงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ Ubiquitous Learning เขามองว่าทุกวันนี้นะคะตัวแปรตามที่เราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแน่นอนว่าพื้นฐานก็จะเป็น learning achievement หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นะผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ว่ามีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนหรือทักษะการแก้ปัญหา problem solving skill นะคะหรืออาจจะมองว่า learning style หรือ cognitive style ซึ่งเป็น individual difference นะคะว่านักเรียนแต่ละคนนะคะมีพอมี learning style ที่แตกต่างกันเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนี่คือ individual difference นะคะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่แตกต่างยังไงทักษะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะและประเด็นที่ฮอตฮิตมากที่สุดเลยค่ะในยุคปัจจุบันนี้ก็คือว่า TAM นะคะ Technology Acceptance Model ก็คือว่าจากที่เขาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการจัดการเรียนรู้เขายอมรับที่จะใช้ Mobile Learning ในห้องเรียนของเขามากน้อยแค่ไหนตรงนี้ค่ะ TAM ก็จะเป็น issue ใหม่ของการทำ research ภายใต้ Ubiquitous Learning ค่ะ